สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุ้ยพาเพื่อนๆทำมัฟฟินชาเขียวบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เป็นสูตรชาเขียวที่เข้มข้นมากๆแถมทำง่ายทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะมัฟฟินชาเขียวทำง่ายมากเริ่มจากเทนมจืดลงไปในชามผสมตามด้วยไข่ไก่ปุ้ยใช้ไข่ไก่เบอร์33ฟองและก็น้ำตาลทรายตามด้วยน้ำมันลำข้าวปุ้ยใช้ยี่ห้อนี้นะคะเทลงไปในชามผสมได้เลยค่ะและก็ตามด้วยกลิ่นวานิลาเราสามารถใช้เนยแทนน้ำมันพืชได้จะทำให้มีกลิ่นหอมแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำมันพืชนะคะขนมจะมีความนุ่มนิ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นคนส่วนผสมให้พอเข้ากันหลังจากนั้นค่ะให้เราเติมแป้งลงไปอันนี้เป็นยี่ห้อแป้งที่ปุ้ยใช้นะคะแป้งอเนกประสงค์ตราว่าวเทลงไปในชามผสมตามด้วยอันนี้ค่ะผงชาเขียวยี่ห้อที่ปุ้ยใช้คือมารุเซนนะคะสามารถใช้ยี่ห้ออื่นได้ทุกยี่ห้อและตามด้วยผงฟูหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้แป้งผงชาเขียวและผงฟูเข้าด้วยกันให้เนียนแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้แบตเตอร์แบบนี้ค่ะหลังจากได้เนื้อขนมแบตเตอร์แบบนี้เรียบร้อยแล้วยกไปทำขั้นตอนต่อไปปุ้ยจะใช้แพ็กเกจอันนี้นะคะกระทงทิวลิป P0501 สำหรับรายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใส่เอาไว้ที่เพิ่มเติมใต้คลิปให้เพื่อนๆกดดูใต้คลิปได้เลยค่ะให้เราเพิ่มเนื้อขนมลงไปในถ้วยกระทงนะประมาณครึ่งถ้วยเวลาที่เราเอาเข้าอบนะคะเดี๋ยวเขาจะฟูขึ้นมา1เท่าตัวนะก็เต็มพิมพ์พอดีอันนี้เป็นช็อกโกแลตชิพช็อกโกแลตชิพเอามาโรยหน้าขนมช็อกโกแลตชิพจะเหมาะสมกับการที่จะโดนไฟนะคะถ้าเป็นช็อกโกแลตธรรมดาเขาจะละลายเยิ้มติดมือใส่เอาไว้ตรงกลางเดี๋ยวเวลาอบนะคะเขาจะสไลด์ไปข้างๆเองอบที่อุณหภูมิ175องศานะคะผ่านไป25นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วยกออกมาได้เลยค่ะนอกจากเตาอบแล้วเราสามารถใช้หม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันหลังจากนั้นก็พักขนมให้เย็นสนิทก่อนที่เราจะมาใส่แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจที่ปุ้ยแนะนำก็คือกล่องสแน็คบ็อกซ์แบบนี้หน้าต่าง1กล่องสามารถใส่ได้4ชิ้นขนมอยู่นอกตู้เย็นได้3วันเก็บในตู้เย็นได้7วันนะคะมาค่ะหลังจากทำขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาชิมขนมกันมัฟฟินชาเขียวที่เราได้นะถ้าเราใช้น้ำมันแล้วก็ขนมจะมีความนุ่มกว่าใช้เนยแต่ว่าข้อเสียนะคะเขาจะไม่มีกลิ่นหอมของเนยเราสามารถใช้กลิ่นเนยนมใส่เพิ่มลงไปได้ถ้าเราใช้น้ำมันในเนื้อขนมนะขนมจะมีความนุ่มแบบนี้นะสูตรนี้เป็นสูตรขนมแบบง่ายทำแล้วอย่าลืมมาบอกปุ้ยบ้านนะคะมาคำนวณต้นทุนกันค่ะมัฟฟิน1สูตรนะคะต้นทุนอยู่ที่120บาทมัฟฟิน1ชิ้นต้นทุนชิ้นละ10บาทถ้าหากจะขายนะปุ้ยแนะนำให้ขายชิ้นละ 20-25 บาทยังไงนะคะปุ้ยก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับขนมสูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ